รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าครับวันนี้ผมบุกมาที่ฟาร์มโชคชัยอำเภอปากช่องครับที่นี่เนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เชิงเกษตรนะฮะเป็นสถานที่ช่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการพัฒนาธุรกิจขึ้นมากว้างไกลแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะหยุดอยู่ตรงนี้แน่นอนและอีกเรื่องนึงที่เรามาที่นี่นั่นก็คือเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราได้พบกับผู้จัดการกรรมการผู้จัดการที่นี่แล้วท่านก็ให้คำมั่นสัญญากับเราว่าหากนิด้าหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เนี่ยมีอะไรก็ยินดีจะให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำวันนี้เราบุกมาถึงที่นี่และเราก็มาขอรับคำแนะนำจากท่านในเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายคืออะไรและเราจะได้ประโยชน์จากการทำงานด้วยเครือข่ายอย่างไรวันนี้ผมได้พบกันกับท่านกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยคุณโชคบุรกุลสวัสดีครับคุณโชคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับโอ้โหแบบคือต้องบอกว่าหาตัวยากแล้วก็นัดเวลาได้ยากมากนะครับคุณโชคก็เป็นธรรมดาครับวันนี้เราถ้าไม่ยุ่งก็ตกงานคุณโชคครับขออนุญาตอย่างนี้เพื่อให้ปูพื้นผมอยากจะทราบประวัติของคุณโชคคร่าวๆคุณโชค อยู่ในแวดวงธุรกิจอย่างนี้มานานหรือยังแล้วก็สำเร็จการศึกษาเรียนอะไรยังไงครับเชิญครับผมจบในปี2535ครับเมื่อ25-26ปีที่แล้วนะครับครับก็ผมจบมาทางด้านสัตวศาสตร์แล้วก็การบริหารจัดการธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมนะครับจากมหาวิทยาลัย University of Vermont ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จบกลับมาก็มาทำงานที่บริษัทเรานี่แหละเพราะว่าด้วยการที่เราเรียนมาโดยตรงทางด้านนี้ครับแต่ก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าพูดจริงๆ26ปีของประสบการณ์ที่เราทำงานที่นี่เนี่ยเราอาจจะเอามาใช้ไม่ถึง 10% จากการเรียนน่ะเหรออีก 90% เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องใฝ่รู้มีไหวพริบแล้วก็จะพลิกแพลงสถานการณ์ด้วยสติปัญญาของเราเองครับเพราะว่าผมให้โจทย์ง่ายๆก็แล้วกันนะว่าถ้าโลกใบนี้เนี่ยมันเรียนมาแล้วเอาไปทำงานได้ 100% อย่างที่ตำราว่าเราทุกคนรวยหมดถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แล้วเราจะมีหลายๆกรณีที่เราจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าสัวในอดีตเสือผืนหมอนใบข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนไม่มีการศึกษาอะไรวันนี้กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจเมืองล้านแสนล้านทำไมมันเป็นอย่างนั้นได้เขาเติบโตได้เพราะจริงๆในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าการที่มนุษย์เราเป็นคนช่างสังเกตและเอาสิ่งที่สังเกตแล้วมาไตร่ตรองนึกคิดแล้วค่อยไปต่อยอดจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์อันนั้นน่ะคือสูตรสำเร็จแต่เราอย่าคิดว่าการที่เราเรียนเฉยๆหรือได้รู้อะไรจากคนที่มีประสบการณ์แล้วมันคือคำตอบสุดท้ายในชีวิตซึ่งจริงๆในโลกวันนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆกับสิ่งที่มันท้าทายในเรื่องที่เรากำลังจะต้องเผชิญในอนาคตในช่วงเปลี่ยนผ่านของฟาร์มโชคชัยตอนนี้ยุคและสมัยนี้เราเรียกว่าเป็นยุคของ precision planning management หมายความว่าการจัดการด้วยความแม่นยำ oh. เราจะปลูกหญ้ากันไปอย่างนี้โดยประมาณว่าแค่นี้ไล่น่าจะได้ผลผลิตประมาณแค่นี้ไม่ได้ มันจะต้องถูกซอยลงมาเป็นละเอียดเลยว่าถ้าใน1ตารางฟุต
สมมตินะรเราควรจะมีผลผลิตเท่าไหร่คูณเข้าไปจำนวนนี้คุ้มค่าไหมกับปริมาณน้ำมันที่เราใช้ต่อลิตรต่อหน่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น คือความละเอียดในเรื่องของฐานข้อมูลต่อไปเนี่ยเป็นหัวใจในการอยู่รอดรเพราะต้นทุนทุกอย่างมันจะสูงขึ้น ระบบทั้งหลายที่เรากำลังจะต้องทำในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นต้นทุนใหม่สมัยก่อนธุรกิจเกษตรไม่ต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของระบบมากแต่ต่อไปมันไม่ได้เพราะว่าโลกเขาแข่งขันที่บรรทัดฐานตรงนี้เราไม่มีก็คือเราไม่สามารถแข่งขันจาก precision planning management มันก็จะนำไปสู่ความเป็น precision farming precision farming ก็คือการทำเกษตรแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำในเรื่องของ outcome process แล้วก็ประสิทธิภาพมีข้อมูลมีคุณภาพและตรวจสอบได้อันนี้คือหัวใจเลยที่ฟาร์มโชคชัยพยายามทำมาผมยอมรับนะว่านี่คือเรื่องที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของคนฟาร์มโชคชัยตลอดระยะเวลา4ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเรื่องเดียวเลยจริงๆคุณโชคถ่ายทอดพวกเนี้ยองค์ความรู้แบบเนี้ยวิธีการทำงานอย่างเนี้ยให้กับลูกน้องอย่างไรฮะในทุกองค์กรเนี่ยการเป็นลีดเดอร์การเป็นผู้นำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนชี้นิ้วอย่างเดียวหลายๆคนจะคิดว่าคนเป็นลีดเดอร์เนี่ยโอ้ยหน้าที่ไม่เห็นมีอะไรเลยมาถึงก็มาจัดประชุมแล้วก็บอก yes บอก no แล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็ไปประชุมไปเรื่อยๆจริงๆมันไม่ใช่คนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยจริงๆเราต้องรู้ความลึกซึ้งจริงๆต้องรู้ใช้คำว่ารู้นะความลึกซึ้งของจุดเปราะบางในทุกอนูของธุรกิจของเราซึ่งมันเยอะเครือข่ายของเรามันเยอะมากเพราะอย่างฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามี7บริษัทที่ทำงานเหมือนสายพลานการผลิตนะครับว่าถ้าบริษัทนี้ไม่ทำตามเป้ามันจะส่งผลกระทบมาถึงบริษัทนี้ถ้าบริษัทนี้ดีเลย์การผลิตมันก็จะส่งผลถึงบริษัทนี้อันนี้คือสายพานลำเลียงการผลิตที่ทำให้ฟาร์มโชคชัยอยู่ได้ในยุคและสมัยของผมเพราะมันเป็นระบบที่ผมวางขึ้นมาแบบนี้นะมันเป็นการเกื้อกูลกันให้เกิดความร่วมมือและในท้ายที่สุดมันกลายเป็นจุดแข็งแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าถ้าเราบริหารข้อมูลไม่ดีเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีปัญหามากที่สุดมากที่สุดเลยจากประสบการณ์ผม คือวิธีการสื่อสารคนที่เป็นผู้นำระดับสูงเนี่ยปัญหาของเราคือสิ่งที่เราพูดออกไปคือคำตอบสุดท้ายจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเพียง initiative เข้าใจคำว่า initiative ไหมมันเป็นเพียงแค่ไอเดียที่จุดประกายนโยบายบปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามลงมาคือคนที่รับโจทย์จากเราเนี่ยเขาต้องไปแปลง implement อย่างไรเขาต้องไปแปลงเพราะว่าส่วนงานเยอะแยะไปหมดเลยของเราอย่างฟาร์มโชคชัยเนี่ยเรามีทั้งหมด14 business BU business unit ครับ7บริษัท14 business unit ซึ่งหมายความว่ามันมีส่วนงานเยอะแยะมากแต่ละส่วนงานทำไงให้เขาเข้าใจเป้าประสงค์เดียวกันโอ้โหเป็นเรื่องยากมากมากครับบริษัทใหญ่เนี่ยเขาได้เปรียบตรงนี้ว่าเขาเข้าใจแล้วว่าการแปลง initiative มาเป็นวิธีการทำงานให้แต่ละ business unit ไปในเป้าประสงค์เดียวกันเนี่ยคือระบบการบริหารจัดการซึ่งตรงนี้ผมมองว่าหลายๆบริษัทโดยเฉพาะพวก SME เนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราเติบโตมาจากการบริษัทเล็กๆแล้วก็พูดไปทุกคนเข้าใจในความพูดด้วยความที่จำนวนคนมันน้อยแต่เวลาเราใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้คือ threat ที่สำคัญเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็จะไม่รู้ละไม่รู้เรื่องราวว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คำว่าการทำระบบให้มันดีก็คือการแปลงทุกเรื่องให้มันเป็นวิธีการจัดการผมมีนโยบายข้อหนึ่งเลยถ้าจะถามว่าผมใช้วิธีการสื่อสารหรือสร้างให้คนรู้ได้ไงคือผมทวนสอบจากข้างล่างขึ้นมาโดยสิ่งที่เรากำหนดเป็นตัวลายลักษณ์อักษรครับผมบอกผู้บริหารผมเลยว่าคุณจะบริหารงานไงถ้าคุณไม่มีปากคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเราบริหารได้ครับเพราะพอคุณมีตำแหน่งแล้วคุณเป็นผู้ใหญ่ใช่แล้วดันมีปากเนี่ยอันนี้คือปัญหาเพราะเราก็จะใช้ปากสั่งไปเรื่อยใช่สั่งไปเรื่อยใช่ใช่ไอ้ลูกน้องเราก็ไม่กล้าโต้เถียงก็ขับไปก่อนครับแต่มันก็จะมีปัญหาในวิธีการปฏิบัติของลูกน้องซึ่งมันไม่ตรงกันเห็นไหมฮะครับไอ้นี่คือปัญหาใหญ่ผมใช้วิธีการแรกเลยตอนที่เราเริ่มที่ทำความเข้าใจนี้คือว่า
คุณบริหารงานยังไงในส่วนของคุณคุณต้องบอกผมได้โดยคุณไม่ต้องมาพบผมอ๋ออย่างนั้นไม่ต้องใช้ปากทำยังไงครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องออกแบบเทมเพลตการบริหารการรายงานการบริหารผมใช้คําว่าบริษัทฟาร์มโชคชัยเนี่ยเราจะมีสแตนดาร์ดแพลตฟอร์มตัวนึงที่ใช้เหมือนกันหมดครับคือเทมเพลตการบริหารเพื่อการประชุมครับชื่อย่อของเราที่ตอนนี้ไปที่ไหนนี่ใครได้ยินคำนี้ก็จะขนหัวลุกเหมือนกันเราเรียกว่าเป็นเทมกบกปตัวนี้มันจะเป็นเทมเพลตที่บันทึก360องศาของขบวนการบริหารจัดการของคุณในทุกมิติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับproject KPI ของคุณคเป็นการประเมิน360องศาโดยการที่คุณจะต้องเอาผลงานของคุณในแต่ละช่วงเวลาที่เรากำหนดให้ใส่เข้าไปเวลาผมดูหรือผมประเมินกับคณะกรรมการยุทธของเราเนี่ยเวลาเราเอาทุกเทมขึ้นมาเอาเทมเพลตทุกของทุกคนขึ้นมาเรื่องราวที่มันสอดคล้องกันเราจะเห็นความละเอียดของแต่ละคนในความเข้าใจในบริบทของการทำงานของตัวเขาเราจะเห็นความเอาใจใส่กับลูกทีมของเขาเราจะเห็นว่าเขาทำงานตามเป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้ตามเป้าหมายกี่เปอร์เซ็นต์โดยเห็นไหมโดยเขาไม่ต้องมาบอกผมไปรายงานตรงเนี้ยคือตัวที่ชัดเจนที่เราสามารถเอามาใช้ทวนสอบกลับไปถึงประสิทธิภาพได้ผลมันปรากฏอยู่ผลมันปรากฏเป็น evidence base ผมขอพักสักนิดนึงครับเพราะว่าเรามีรายการอยู่3ช่วงช่วงแรกเราปูพื้นฐานไปแล้วนะครับในเรื่องของประวัติคุณโชคแล้วก็ธุรกิจภายในแต่ในนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเครือข่ายเหมือนกันคุณโชคใช้เครือข่ายภายในในการบริหารอีกช่วงหน้าครับเราก็จะมาคุยกันถึงเครือข่ายที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจฟาร์มโชคชัยต่อไปขอพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการเ
สู่ช่วงที่2ของรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าครับยังอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยอยู่กับคุณโชคบุรกุลครับคุณโชคครับเมื่อช่วงที่แล้วโอ้โหผมเก็ตเลยกับเรื่องวิธีการบริหารแน่นอนในนั้นก็คือเครือข่ายของการบริหารภายในใช่ถูกต้องครับแล้วในเรื่องของการทำงานจริงๆเครือข่ายตามความหมายของคุณโชคเนี่ยคืออะไรเครือข่ายในความหมายของผมก็คือว่าคนที่ส่วนงานหรือองค์กรหรือตัวบุคคลครับที่มีเจตนารมณ์และมีความสัมพันธ์กับเรานะครับจะโดยมิติไหนหรือในโดยเรื่องอะไรนั่นน่ะก็สุดแล้วแต่แต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือว่าคำว่าเครือข่ายต้องเริ่มจากการที่เรามีมีความชอบพอกันก่อนความสัมพันธ์กันก่อนนะอันนี้คือตัวสำคัญคและปัญหาที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบสิ้น คือเรื่องการสื่อสารครับผมเพราะเครือข่ายมานั่งคุยกันเนี่ยไอ้เวลาเราคุยกันเนี่ยเราใช้อย่างที่บอกใช้ปากพูดครับผมพอพูดกันไปเราก็คิดว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วมันอยู่ประสิทธิภาพของคนพูดนะใช่ครับเพราะผมจะบอกลูกน้องเสมอเลยว่าลองคุณลองไปประเมินดูนะสิ่งที่เข้าหูคุณนะขึ้นไปประเมินอยู่บนนี้นะแล้วมันออกมาตรงเนี้ยแล้วคุณเวลาเอามาทวนดูนะคุณจะเห็นว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันดรอปลงไปเท่าไหร่ใช่ถูกไหมใช่อันนี้จริงเลยอันนี้คือปัญหาใหญ่สุดของมนุษย์เราครับคุณโชคแล้วผมถึงบอกว่าการทำงานกับเครือข่ายจะภายนอกภายในเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญมากครับหลายๆครั้งเนี่ยผมเป็นกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วผมทำงานกับส่วนงานภายนอกหลายๆส่วนงานเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ขนาดใหญ่ที่มีคนที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่สุดท้ายเรามาตกม้าตายกับเรื่องพวกนี้ทั้งนั้นนั่นคือคุณโชคให้ความสำคัญกับการสื่อสารการสื่อสารคือที่สุดของที่สุดจริงๆผมจะบอกให้ครับงั้นระบบการสื่อสารคือตัวหัวใจที่จะทำให้การทำงานของเครือข่ายนะเป็นไปในเป้าประสงค์เดียวกันและทั้งสองเครือข่ายทั้งสองสเตคโฮลเดอร์เนี่ยจะได้รู้หน้าที่หรือเป้าหมายว่าฉันต้องทำอะไรเธอต้องทำอะไรครับเพราะว่าเป้าหมายของเครือข่ายคือการที่ไปบรรลุเป้าหมายเดียวกันครับหรือเกื้อกูลกันในท้ายที่สุดครับฉันต้องทำอันนี้ให้เธอต้องทำอันนี้ให้ฉันครับเห็นไหมฮะอันนี้คือเป้าหมายของเครือข่ายครับไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจกันง่ายๆในรายละเอียดที่สุดท้ายมันจะทำให้เราทะเลาะกันเมื่องานมันเริ่มดำเนินไปแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจเป้าประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งกันและกันและสุดท้ายมันก็จะเริ่มห่างเหินกันไปถึงแม้เราจะเลือกเป็นเครือข่ายนะเรียกกันเป็นแต่เราจะเริ่มไม่ประชุมต่างคนต่างให้เลขาส่งอีเมลถึงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆคุณโชคนี่พูดความจริงวะจริงๆครับมันเป็นอันนี้คือปัญหาของมนุษย์เราคือมันไม่ถูกหูแล้วไม่อยากคุยกันแล้วไม่อยากคุยและเราจะเลี่ยงทุกอย่างเราจะใช้วิธีการเลี่ยงไม่ยอมรับไม่เราเลี่ยงด้วยการสุดท้ายเห็นไหมเราเลี่ยงด้วยการใช้ตัวอักษรโต้ตอบกลับมาในประเด็นที่ผมพูดไม่อยากเห็นหน้าแล้วไม่อยากเห็นหน้างั้นทำไมตั้งแต่แรกเนี่ยเราไม่ทำให้มันชัดเจนกันก่อนครับเพราะมันจะได้ไล่กันได้ว่าตรงไหนของใครที่มันไม่ตรงกันครับผมมีประสบการณ์อย่างเงี้ยเยอะเพราะว่าคำว่าเครือข่ายในที่นี้เนี่ยต่อไปคนไทยที่เราจะต้องเจอเนี่ยคือเราจะต้องเจอเครือข่ายที่มาจากต่างชาติอีกมันจะไม่ใช่พูดภาษาเดียวกันอีกนะอันนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยผมฝากไว้ว่ามันเป็นหัวใจมากเลยกับเรื่องการทำงานกับเครือข่ายจริงๆจะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครือข่ายทั้งนั้นในองค์กรเราก็เป็นเครือข่ายเพราะว่าในบริษัทนึงเนี่ยมันไม่ใช่มีแผนกเดียวหรือฝ่ายเดียวหรือส่วนงานเดียวมันมีหลายๆส่วนงานการที่จะให้ทุกส่วนงานมันทำงานในเป้าประสงค์เดียวกันก็คือการทำงานเชิงเครือข่ายเหมือนกันโจทย์นี้จะต้องถูกเอาไปใช้ภายนอกแล้วก็นอกบริษัทนอกประเทศอย่างนี้เป็นต้นแต่คุณโชคเห็นความสำคัญของเครือข่ายอยู่แล้วใช่ครับที่ผ่านมาคุณโชคใช้เครือข่ายภายนอกอย่างไรบ้างครับในการพัฒนาธุรกิจของคุณโชคส่วนใหญ่เครือข่ายภายนอกของเราเนี่ยจะเป็นในเชิงวิชาการเพราะว่าผมขออนุญาตฝากเป็นข้อคิดอย่างนี้สิ่งที่ฟาร์มโชคชัยมีเนี่ยเรามี economy of scale ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษคือเรามีขนาดเราเป็นฝูงโคนมขนาดยักษ์ขนาดใหญ่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะเป็นฝูงโคนมขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งที่เรามีเป็นจุดแข็งคือ database ครับ
ถูกไหมฮะครับสมมติใครจะทำวิจัยอะไรอย่างนึงเนี่ยเกี่ยวกับวัวนมเนี่ยถ้าทำที่ฟาร์มโชคชัยเนี่ยจบเลยมันได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะในข้อมูลนั้นเนี่ยมันภายใต้ management เดียวหรือการวิธีการบริหารจัดการเดียวครับเห็นไหมฮะข้อมูลจะเกิดความเสถียรครับตรงเนี้ยคือสิ่งที่เรารู้แล้วว่ามันเป็นจุดแข็งของเราครับส่วนที่เป็นเครือข่ายเราก็อาจจะเป็นในเชิงวิชาการหรือ คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของทักษะไม่ใช้คำว่าเป็นเรื่องวิชาการในการพัฒนาในเรื่องของวิชาชีพวัวนมสิ่งพวกนี้ถ้าเรามาทำด้วยกันมันก็จะวินวินเพราะฝ่ายวิชาการจะได้ข้อมูลมหาศาลที่เอาไปอ้างอิงใน thesis ใน publish ในงานผลงานวิจัยอะไรเนี่ยอย่างน่าเชื่อถือฟาร์มโชคชัยก็ได้ความรู้จากงานวิจัยนั้นเอามาปฏิบัติต่อตรงนี้เป็นประเด็นเป็นจุดแข็งของความโชคชัยที่ทำให้เราอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นพอตรงนี้มันผ่านไปในสเตจหนึ่งแล้วเราจริงๆยังพัฒนาต่อไปเป็น value added ได้นะครับเช่นพอเรามีฝูงโครงสร้างของฝูงโคของเราที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วเนี่ยเราก็ไปถึงเรื่องการแปรรูปแปรรูปก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายอาจจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเรื่องของสมมติตอนนี้ผลิตภัณฑ์ฟาร์มโชคชัยเราจะมีอึ้มมิ้วที่เป็นแลคโตสอินทอเลเรนต์คือเป็นนมที่ไม่มีแลคโตสน้ำตาลแลคโตสอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้มาจากงานเครือข่ายแล้วทั้งนั้นเลยเขามีวิชาการเรามีกำลังการผลิตที่สัมพันธ์กับนโยบายของภาควิชาการพอเราทำแล้วเกิดผลเราก็ปันส่วนตรงนี้กลับไปให้วิชาการเป็นผลตอบแทนรเราก็ได้ความรู้มาต่อยอดธุรกิจเห็นไหมครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันมีความยากนิดนึงครับเพราะภาควิชาการเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบเข้าใจภาพทั้งหมดเหมือนที่ธุรกิจเราเข้าใจในเป้าหมายครับวิชาการก็จะอยู่ในโลกของเขาจริงๆเขาเป็นอย่างเนี้ยคือเขาคือวิจัยแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้เอามาปฏิบัติคราวนี้การที่เราจะโอเวอร์แลปกันในเชิงความเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความสามารถและความพยายามและส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมาจากเราในฐานะเอกชนที่จะต้องไปดึงเอาส่วนวิชาการเนี่ยเข้ามาเข้าใจในส่วนในการปฏิบัติของก็ต้องให้เข้ามาเห็นว่าเราปฏิบัติอย่างไรหรือกลับมาในประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนั่นเองว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำอะไรกันยังไงเพื่ออะไรใครจะต้องทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งที่เวลาเราทำอะไรกันไปแล้วเนี่ยมันจะต่างคนต่างอยู่แล้วมันไม่มีใครกล้าที่จะข้ามไอ้เส้นนี้แล้วมันก็จะพูดกันไปเรื่อยๆโดยเราไม่มีข้อยุติถ้าทางวิธีหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นผมทำงานกับส่วนงานราชการเยอะเป็นกรรมการผมเห็นเลยวิธีหนึ่งที่ราชการเราใช้แก้ปัญหาเวลาเราเจอปัญหานี้นะคือตั้งอนุกรรมการผลักภาระไปให้อนุอนุก็วนกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มีคำตอบเข้าใจเข้าใจไหมแล้วพยายามสร้างเครือข่ายใหม่แต่ว่าเครือข่ายนั้นจะทำได้หรือไม่ได้ไม่รู้มันไม่ใช่วิธีการก็คือว่าถ้าเราจะตั้งอนุเนี่ยเราเนี่ยในฐานะเป็นคนตั้งเนี่ยจะต้องมีวิธีการที่จะต้องทำให้อนุได้งานมาให้เรามอบหมายภารกิจเขานะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าอนุเนี่ยบางทีก็ไปแล้วก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจครับไม่มีอำนาจในการไปร้องขอข้อมูลจากส่วนนู้นส่วนนี้มันก็เหมือนไปประชุมแล้วมานั่งปรับทุกข์กันเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันอันเนี้ยคือวิธีการบริหารแล้วผมคิดว่าผมเดานะว่ารัฐบาลเนี่ยไอ้นี่คือเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่กำลังจะต้องปฏิรูปคือการบริหารจัดการให้โครงสร้างของภาครัฐเราเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วมีเป้าประสงค์อย่างเป็น outcome based ไม่ใช่เพียง output เฉยๆว่างานเสร็จแล้วแต่เสร็จในเชิงนามธรรมไม่มีรูปธรรมอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ทำให้เสร็จแต่ขอให้มันสำเร็จด้วยนะขอให้เกิดประโยชน์เกิดผลกระทบต่อประชาชนนะอย่างนั้นนะครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณโชคครับผมอยากจะให้คุณโชคพูดถึงเครือข่ายนิด้าคุณโชครู้จักนิด้าครับคุณโชคอยากจะให้นิด้ามีเครือข่ายเป็นอย่างไรผมคิดว่านะจากเท่าที่ผม
พอทราบเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนิด้าเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นองค์กรใหญ่ที่มีเครือข่ายที่เรามีความรู้สึกเราในฐานะประชาชนเนี่ยเอื้อมถึงนะเพราะมันเราจะมีบางเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้สึกมันอยู่สูงมากมันห่างไกลกับเราเพราะเขาเน้นวิชาการอย่างเดียวแล้ววิชาการที่สูงแล้วผมมีความรู้สึกว่านิด้าเนี่ยเป็นเครือข่ายที่มีเอาความเป็นจริงเป็นตัวตั้งแล้วพยายามจะมุ่งไปในประเด็นอันเกี่ยวข้องกับสังคมที่เราจับต้องได้แล้วเราจะเห็นคนที่เข้ามาศึกษาต่อหรืออยู่ในเขาเรียกว่าเครือข่ายของนิด้าเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเชิงการปฏิบัติเข้ามาใช่ไหมฮะอย่างผมมีผู้บริหารบางคนที่ไปเรียนที่นิด้าใช่ไหมฮะ คือเขามีประสบการณ์ในการปฏิบัติพวกนี้ผมคิดว่าถ้านิด้ากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ว่าทำไงถึงเราจะได้ความรู้จากคนจากโอกาสของเราตรงนี้เพราะว่า บางมหาวิทยาลัยนี้ไม่ใช่พอเขาบางมหาวิทยาลัยเนี่ยพอทำทางด้านวิจัยเนี่ยเขาก็จะเอาเฉพาะนักวิจัยภาคปฏิบัติเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่สนไม่ลงฟิลไม่ลงฟิลเพราะฉะนั้นเขาก็จะถกกันเนี่ยเรื่องเล็กแค่นี้นะหูคุยกันได้เป็นวันเข้าใจไหมครับเพราะวิชาการมันไม่จบไม่สิ้นครับครับครับแต่ผมมองว่านิด้าเนี่ยน่าจะมาในเชิงมิติของปฏิบัติครับถ้ามันมีวิธีการที่เราจะพูทำเป็นภูหรือเป็นแท้งอันหนึ่งว่าเราได้ประสบการณ์จากเครือข่ายในเชิงปฏิบัติแล้วทำไงถึงเอาประสบการณ์เนี้ยร้อยเรียงกลับมาเป็นทฤษฎีที่คนอื่นไม่สามารถเขียนได้เพราะทฤษฎีเนี้ยมันเขียนมาจากประสบการณ์จริงมันไม่ใช่เขียนมาจากวิชาการไปหาวิชาการอีกเล่มแต่นี่มันมาจากปฏิบัติกลับมาสู่วิชาการซึ่งผมคิดว่าอันนี้มองขออนุญาตมองแบบในเชิงการตลาดนิดนึงนะอันนี้มันเป็นแบรนดิ้งของนิด้าผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นเรื่องนี้คือน่าจะเป็นจุดแข็งอันนึงแล้วผมขออนุญาตฝากไว้นิดนึงคืออย่างที่ผมบอกเพราะผมอยู่ในวงการศึกษาเนี่ยมา 6-7 ปีเนี่ยแล้วเราจะเห็นนโยบายของการศึกษาประเทศไทยเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เราต้องระวังให้มากผมเดาว่าสถานการณ์ต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเรายังไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกตรงที่ว่าคำว่าประสิทธิภาพพอเราอุ้มทุกอย่างแบกทุกอย่างเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันโตไปเรื่อยๆโตไปในส่วนที่จะไม่คุ้มค่าคุ้มทุนกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเช่นบางมหาวิทยาลัยมีหลายๆคณะเราทุกคนเลยต้องมีคนสวนไปเหมือนกันหมดบางมหาวิทยาลัยนี่มีคนสวนเป็นหลายๆร้อยคนเข้าใจไหมพวกนี้มันเป็นต้นทุนที่ต่อไปคุณจะไม่สามารถแข่งขันได้จากที่นายกท่านใช้ม.44เปิดโอกาสให้ภาคการศึกษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดหลักสูตรได้แล้วนะครับครับเพราะอะไรผมเดาเพราะว่ารัฐบาลกำลังต้องการให้เกิดการแข่งขันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไทยเราจะวังวนอยู่กับการศึกษาที่เราไม่ต้องแข่งขันเป็นตลาดนะมันไม่แข่งขันครับครับแต่อย่าลืมว่าเวลาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนคนสวนเขามาสเปซิฟิกมากครับครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาจะต่ำกว่าวิธีกว่าต้นทุนในการผลิตหลักสูตรของท่านมากและคุณภาพจะดีกว่าเพราะเขาไม่ต้องมาคิดนอกกรอบนอกอะไรเขาเพราะเขามาสเปซิฟิกต้องเข้าใจก่อนมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเรายังมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น general อยู่เยอะทุกมหาวิทยาลัยเกือบมีทุกหลักสูตรครับเพราะกลัวเดี๋ยวไม่ตอบโจทย์สังคมครับแต่ในโลกวันนี้ไม่มีใครสามารถทำทุกเรื่องได้ดีหรอกครับให้ต้องเลือกเป็นบางเรื่องว่าเราจะเอาดีทางด้านไหนครับ downsizing มันลงมาและ integrate มันขึ้นไปครับอันเนี้ยคือทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตเพราะเด็กต่อไปเนี่ยจะไม่เรียนเป็น lecture base จะไม่มีครูมานั่งสอนอะไรอย่างนี้เพราะเด็กจะรู้เร็วกว่าที่ครูรู้ด้วยความที่เขามีอินเทอร์เน็ตด้วยความที่เขามี YouTube ถ้าเขามีไหวพริบเนี่ยเขาเซิร์ชเรื่องต่างๆแบบ360องศาเขาจะเข้าใจเรื่องมากกว่าเรื่องราวที่ครูเรียงลำดับมาสอนเขา
อันเนี้ยจะเป็นเทรดมากๆกับวงการศึกษาของประเทศไทยต่อไปขอพักอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังสนุกแล้วผมก็มั่นใจว่าท่านผู้ชมก็สนุกกับวิชาการอย่างนี้นี่แหละครับคือคุณโชคบุญกุลนะครับพักสักครู่ครับชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการน้องมีคำถามเรื่องเพศจะถามคุณพ่อแต่คุณพ่อไม่ตอบก็เลยต้องมาถามผมถ้าผู้หญิงยอมมีอะไรกับผู้ชายแล้วผู้ชายจะรักมากขึ้นไหมถ้าให้ผมตอบก็จะตอบว่ารักมากถ้าถามผมนะจะไปถามพ่อแม่จะดีกว่าไหมเฮียครับอ้าวเจี๊ยบมาสวัสดีปีใหม่ครับเฮียให้เราเท่ากับแช่งนี่กลับมาแช่งกันเลยใช่ไหมขอบใจครับที่มาที่นี่ใหม่เลยมาแล้วไม่มีคนถูกแช่งเพราะไม่มีใครให้เราให้เล่าเท่ากับแช่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเลิกเลยก็แล้วกันเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับจริงๆยังไม่อิ่มใจครับท่านผู้ชมครับมันเป็นช่วงที่มันจะต้องจากอ่ะแต่ว่าก็ไม่อยากจากแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะเอาอะไรที่มันมีความสำคัญมีความสนุกแล้วก็มีได้รับความรู้ได้รับสาระนะครับไม่เฉพาะนี้ได้อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รับความรู้ไปด้วยเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเรื่องความเข้มแข็งของนิด้าเครือข่ายนิด้าแล้วคุณโชคก็ไปพูดถึงเรื่องการศึกษาระบบการศึกษาระบบการศึกษาในอนาคตเครือข่ายเหล่านี้สามารถที่จะไปสร้างได้การศึกษาได้ผมซึ่งอันนี้ผมพยายามจะอธิบายผมเป็นกรรมการในการทำยุทธศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมจะรู้ว่าจะเป็นที่น่าเสียดายถ้ามหาวิทยาลัยมองประเด็นพวกนี้ไม่ออก เพราะจริงๆเนี่ยเราเด็กหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยยังต้องการปริญญาจากสถาบันตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนใบการันตีว่าฉันมีความรู้นะยิ่งได้ปริญญามาจากนี้ได้อย่างเงี้ยมันเป็นใบการันตีตัวเราครับครับส่วนผลงานจะยังไงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไอ้เนี่ยมันเป็นใบการันตีครับตัวเราต่อในจ้างของเราในอนาคตเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยสำหรับผมมันคือ personal branding มันยังเป็นแบรนด์ที่เราต้องเอามาใช้ติดตัวเราครับนะเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าถ้ามันเป็นไปได้ต่อไปวงการศึกษาไทยเนี่ยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มที่เหมือนที่ฟาร์มโชคชัยกำลังทำเนี่ยตอนนี้ให้ดีเพราะถ้าเป็นไปได้คุณจะได้สามารถเอามหาวิทยาลัยเนี่ยไปเชื่อมกับสถาบันอื่นๆที่มาจากต่างประเทศและอาจจะส่งเด็กของเราไปให้เขาสอนภายใต้เงื่อนไขบางอย่างที่ยังมีความเป็นนิด้าแล้วอาจจะให้เด็กเนี่ยกลับมารับปริญญาที่นิด้าภายใต้หลักสูตรอันนั้นของข
ของมหาวิทยาลัยต่างชาติเครือข่ายที่จะสร้างขึ้นก็เป็นทั้งเครือข่ายวิชาการเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องของการทำงานใช่การปฏิบัติใช่ใช่ซึ่งผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีมหาวิทยาลัยเล็กๆที่เข้ามาแบบสเปซิฟิกมากๆเขามีไม่กี่หลักสูตรแต่เมื่อเขาเข้ามาแล้วนะเขาก็จะสอนของเขาได้ดีที่สุดซึ่งนิด้าอาจจะสอนไม่ได้ดีเท่าเขาครับแต่เขาจะมีไม่มากคณะหรือมีนักเรียนไม่มากแต่ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับเขาก็หมายความว่าเราส่งนักเรียนไปเรียนเขาสอนแล้วถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขเราก็เด็กก็กลับมารับปริญญาที่เราโดยเราไม่ต้องไปมีต้นทุนในการตั้งคณะมหาวิทยาลัยไทยเดี๋ยวนี้มีปัญหามากกับการที่พอเราไม่สื่อสารกันแล้วแต่ละคณะตั้งหลายๆเรื่องทับซ้อนกันบางมหาวิทยาลัยมีภาคอินเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้มันcannibalize กันเองคือหรือเหมือนกับว่าแย่งชิงแย่งตลาดเองซึ่งมันเป็นต้นทุนที่ต่อไปไม่สามารถไม่สามารถแล้วผมจะบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยในที่ยังรับงบประมาณจากประเทศเนี่ยต่อไปกพร.หรือวิธีในหลักการในการประเมินผลงานเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นมันจะเหมือนภาคเอกชนการที่ท่านจะไม่ให้คะแนนคนนี้ทำดีได้1ได้2ได้3ได้4ได้5จะไม่มีต่อไปมันจะเริ่มเป็น KPI แบบที่เอกชนเราใช้ไอ้เนี้ยคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องรีบปรับตัวครับเครือข่ายของนิด้าจะต้องสร้าง KPI ให้เกิดไหมครับอ๋อแน่นอนครับตรงนี้กลับมาในเรื่องที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเรื่อง precision planning เนี่ยแหละครับคือมันจะต้องต่อไปมันจะต้องมีเหตุมีผลในเรื่องของการที่เราจะต้องมีข้อมูลที่แม่นยำครับเพื่อเอาตัวนั้นไปกำหนดเป็น KPI ครับ KPI เดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนงานการศึกษาหรือส่วนงานที่มาจากราชการเนี่ยหลายๆ KPI เนี่ยผมดูแล้วมันไม่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการทำงานจริงครับหลายๆ KPI มันเป็นการประเมินที่หน้าตักณเวลานั้นประเมินเพื่อตรวจเพื่อหรือสมมตินะ เวลาประเมินคนเนี่ยส่วนงานเท่าที่ผมเห็นส่วนงานราชการมันเป็นการประเมินตัวบุคคลด้วยความจำของผู้ประเมินในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาดังนั้นจริงๆมันไม่มีความเป็นธรรมครับเพราะคนบางทีทำงาน1ปีเนี่ยแต่พอเราจะต้องส่งแบบประเมินภายใน2เดือนนี้ผู้ประเมินจะเริ่มประเมินเขาในช่วงเวลาที่ใกล้ๆ2เดือนใกล้ๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีไม่นับนะหรือนับก็เป็นภาพก็ดูในกระดาษภาพคร่าวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบนี้ต่อไปมันใช้ไม่ได้พวกนี้ไม่ใช่ precision พวกนี้เป็นเพียง conceptual เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะปลูกหญ้าแบบประมาณว่าไม่ได้อันเนี้ยจะเป็นวิวัฒนาการในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการของที่ทุกองค์กรกำลังจะต้องทำในยุค Thailand 4.0 คุณโชคพูดถึงเรื่องข้อมูลโดยตลอดเลยข้อมูลเหล่านี้ถ้าเผื่อเราเอาไปปรับใช้กับงานเครือข่ายนี่ก็อย่างที่คุณโชคพูดใช่ไหมครับก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันด้วยความรู้สึกปัญหามนุษย์เราเนี่ยเพราะมันมีหลักฐานมันเราถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นความเข้าใจความรู้สึกความอะไรซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นมาดีนะเป็นเครือข่ายที่ดีนะแต่มันมาทะเลาะกันมาตกมาตายด้วยความรู้สึกครับอันเนี้ยคือปัญหาครับต่อไปที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบมืออาชีพเนี่ยคือตรงนี้ตัดความรู้สึกออกซะแล้วคุณเอาแฟกต์มาถกกันไม่ใช่คุณมาถกกันด้วยความรู้สึกด้วยเอาความมันเขาว่าเอาวาทะเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าสังคมไทยเรามันอยู่ที่ตรงนี้มันไม่อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าคุณสามารถประชุมกันได้โดยคุณไม่ต้องเปิดปากและทุกคนออกจากห้องประชุมไปด้วยรอยยิ้มด้วยความเข้าใจอันนั้นน่ะคือเวทีการประชุมที่ประสบความสำเร็จคุณโชคผมเห็นแล้วโดยกระบวนการของความสำคัญของข้อมูลของเครือข่ายถ้าคุณโชคจะทำแบรนด์ใหม่จริงๆอย่างเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเราก็ทราบนะครับว่าคุณโชคนี้กำลังจะทำอะไรนะฮะชีสครับตัวนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคือต้องยอมรับนิดหนึ่งฟาร์มโชคชัยเนี่ยเราไม่ใช่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่และด้วยความที่เราอยู่ภาคการเกษตรเนี่ยเราบางทีต้องรอโอกาสแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำทุกอย่างให้ดีเนี่ยมันจะมีคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมองเห็นแล้ว
วิ่งเข้ามาหาเราครับกรณีเรื่องผลิตภัณฑ์ชีสตัวใหม่ที่ตอนนี้เราเริ่มเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยเรามีคู่ค้าเป็นบริษัทชีสทำมือยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอยู่ที่เกาะฮอกไกโดทำมือเลยนะฮะต้องทำด้วยมือชีสตัวนี้นะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยที่เขามีชื่อเนี่ยครับเขามีข้อแม้ว่าชีสตัวนี้จะทำได้ต่อเมื่อได้น้ำวัตถุดิบก็คือตัวน้ำนมดิบเนี่ยที่ดีเทียบเท่าวัวที่ฮอกไกโดแล้วในประเทศไทยเขาหามาหมดละก็มีที่ฟาร์มโชคชัยครั้งนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือวินวินซิชูเอชั่นหมายความว่าคู่ค้าต้องพึ่งเราแน่นอนถ้าไม่มีนมของเราเขาไม่สามารถเดินต่อได้นะเขาจะไปอยู่ดีๆวันดีคืนดีฟาร์มโชคชัยบอกว่าเราผลิตฉันจะทำอะไรนี่อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราไม่มีอำนาจการต่อรองไม่ได้หมายความว่าตรงณสถานการณ์ตอนนี้เรามีอำนาจการต่อรองด้วยเพราะว่าคุณก็ต้องเป็นทำทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายที่ทำให้เราได้ด้วยไม่ใช่ว่าคุณมาบีบเราในฐานะที่เราเป็นซัพพลายเออร์ในเรื่องของวัตถุสินค้าการเกษตรวัตถุดิบการเกษตรเฉยๆซึ่งอันนี้เราไม่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพแต่เห็นไหมครับว่าพอฟาร์มโชคชัยวาง strategy ไว้อย่างเงี้ยมันเจรจากันได้เพราะวันที่เขาลงทุนแล้วและถ้าน้ำนมดิบเรายังเป็นไปตามคุณภาพที่เขาต้องการไอ้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะคุณโชคไปรู้จักไอ้ชีสตัวนี้ได้ไงเขาเข้ามาหาเราเอ้าเหรอถึงบอกไงว่าที่ผมเปิดประเด็นไปว่าด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยบางทีเราไม่ได้วิ่งไปหาออปพอร์ทูนิตี้ในทุกๆครั้งครับมันเป็นเรื่องกรณีที่เขาวิ่งเข้ามาหาเราเพราะเขาเห็นจุดแข็งของเราครับอันนี้คือประเด็นที่ผมพยายามอยากจะบอกว่าใครทำธุรกิจเนี่ยอยากให้คิดมุมนี้เพราะบางทีที่เรามีของดีเนี่ยโอกาสมันวิ่งเข้ามาหาเราเองครับโดยเราไม่ต้องวิ่งออกไปหาโอกาสนั่นก็คือคุณโชคใช้เครือข่ายเทคโนโลยีเป็นการเผยแพร่ตัวเองอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีซะทีเดียวเราอาจจะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นฟาร์มโชคชัยเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเรามีการท่องเที่ยวครับทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้นี่คือรายได้หลักเราหรือเป็นธุรกิจใหม่เราจริงๆมันไม่ใช่ซะทีเดียวธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำให้ฟาร์มโชคชัยมีหน้าต่างที่จะเปิดให้สังคมได้รู้จักเห็นไหมฮะถ้ามันไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยใครจะรู้จักว่าจริงๆฟาร์มโชคชัยทำอะไรครับก็เลี้ยงวัวมันก็เป็นเกษตรกรเฉยๆเห็นไหมฮะครับพอเราเปิดโลกทัศน์ไปเนี่ยสังคมก็วิ่งก็มาหาเราครับไอ้ที่วิ่งก็มาหาเราเนี่ยในหน้ามันมีโอกาสมันอาจจะ1ใน100หรือ1ใน 1,000 หรือ1ในอะไรแต่อย่างน้อยมันก็เป็นโอกาสนั่นก็คือเครือข่ายที่เราไม่คาดหวังถูกต้องครับผมท่านผู้ชมครับที่เราคุยกับคุณโชคมาเนี่ยเราเห็นนะครับว่าพลังของเครือข่ายนั่นคืออะไรแล้วเราก็เห็นว่าคุณโชคเนี่ยใช้พลังเครือข่ายทั้งที่เข้ามาโดยสินค้าของตัวของหลักของพวกเรากับเรื่องของการที่มีเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนฝูงหรือคนในแวดวงธุรกิจที่ทำงานร่วมกันคุณโชคครับในช่วงสุดท้ายผมอยากให้คุณโชคพูดถึงนิด้าพูดถึงการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายของนิด้าและหลังจากนั้นรบกวนคุณโชคพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟาร์มโชคชัยในธุรกิจของคุณโชคเลยครับครับเชิญเลยครับก็สำหรับนิด้าเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนไทยนะครับภายใต้เงื่อนไขอย่างที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วว่าหากเราสามารถพัฒนาเครือข่ายหรือวิธีการมองในการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายให้มันเป็นวินวินซิชูเอชั่นใช้ข้อมูลเราเอื้อหรือข้อมูลของเครือข่ายเราแล้วมาประชุมกันบนฐานข้อมูลที่มันมีความแม่นยำเพื่อก่อให้เกิดไอ้ตัวมโนภาพของเป้าหมายที่ชัดเจนกันก่อนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสในการที่เราจะสร้างนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมที่นี้อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมสินค้านะมันเป็นนวัตกรรมของวิธีการได้มาถึงฐานข้อมูลที่เข้มแข็งซึ่งอันนี้อยากให้ส่วนที่เป็นภาคการศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าบางทีไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องไปผลิตสินค้าแต่หน้าที่ของเราคือการพูข้อมูลขึ้นมาให้เรามีข้อมูลที่มั่นที่เชื่อถือได้และ
มีคุณภาพมากที่สุดข้อมูลไม่มีคุณภาพกับข้อมูลมีคุณภาพเนี่ยแตกต่างกันฟ้ากับดินนะครับอันนี้คือหัวใจที่ผมคิดว่านิด้าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์ของโลกที่กำลังจะพัฒนาไปเนี่ยเราน่าจะเอาตรงนี้มาทำให้มันเป็นจุดแข็งพอทุกที่รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นสถาบันที่มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เดี๋ยวทุกคนจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเครือข่ายจะมีชีวิตเครือข่ายจะเข้ามาเองแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาต้องพึ่งเราตอนนี้มันก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะมองหาโอกาสจะกำหนดเป้าหมายแต่สุดท้ายประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าการกำหนดเป้าหมายการสื่อสา การเขียน objective ที่ให้ตรงกันระหว่างเครือข่ายกับเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าตกมาตายระหว่างทางเพราะเราไม่เข้าใจเป้าประสงค์กันอย่างลึกซึ้งนะครับส่วนสำหรับฟาร์มโชคชัยเนี่ยผมคิดว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอนนี้ฟาร์มโชคชัยเราดำเนินอยู่เรายอมรับนะครับว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาในฟาร์มโชคชัยเนี่ยไม่ได้มุ่งไปในเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่เลยนะครับเพราะเราเห็นแล้วว่าโลกต่อไปในอนาคตเนี่ยการวางผมขออนุญาตใช้คำว่าแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งจะต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เรื่อง Big Data เรื่อง Cloud เรื่อง Thailand 4.0 เรื่อง Precision Planning Management ไปสู่ Precision Farming ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ที่คนฟาร์มโชคชัยเนี่ยจะต้องใช้เพราะฉะนั้นด้วยความที่เราเป็นองค์กรเนี่ยวันนี้เราครบรอบ60ปีนะครับปีนี้ของฟาร์มโชคชัยเนี่ยครบรอบ60ปีเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องท้าทายมากกับการที่เราอยู่มานานและเราจะต้องอยู่ต่อไปการที่เราจะต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ในองค์กรเราซอฟต์แวร์ในที่นี้ก็คือทักษะของคนของเราให้ไปร่วมยุคร่วมสมัยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดผมทำงานมา 25-26 ปีเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่ท้าทายที่สุดเพราะฉะนั้นเรานี่คือเป้าหมายของเราคืออัปเกรดให้แพลตฟอร์มของเรามีความร่วมสมัยและพัฒนาต่อได้ครับส่วนจะทำอะไรต่อไปในอนาคตผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับขอให้เรามีแพลตฟอร์มที่ดีครับซึ่งถ้าหลักการนี้มันใช้ได้กับผู้ประกอบการใช้ได้กับเครือข่ายของนิด้าผมก็ยินดีที่อยากจะร่วมแชร์ในประสบการณ์นี้นะครับครับขอบคุณคุณโชคครับท่านผู้ชมครับตลอด3ช่วงของรายการเราเห็นนะครับว่าคุณโชคเนี่ยให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารและการนำเอาเครือข่ายที่สำคัญรอบตัวไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานองค์กรอย่างไรเข้มแข็งแล้วครับเรามีแนวคิดแล้วครับพี่น้องชาวนิด้าครับเราก็จะนำเอาองค์ความรู้เอาแนวความคิดในการบริหารงานเครือข่ายไปใช้ครับรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าวันนี้ครับขอบคุณคุณโชคครั้งหนึ่งนะครับรบกวนจริงๆแล้วคราวหน้าถ้านิด้ามีอะไรจะรบกวนอย่างที่บอกว่าถ้านิด้ามีอะไรเรียกได้ครับขอบคุณมากๆครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ชมครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนผมนะครับในรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าหากท่านยังดูผมไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปดูใน YouTube ครับก็ Subscribe เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนกันใน YouTube ได้เลยแล้วก็ท่านใดที่ยังอีกช่องทางนึงฮะอีกช่องทางนึงนั่นก็คือเรื่องของช่องทาง Facebook ครับก็ DN Cable TV Facebook ของเขานะครับเข้าไปกดไลค์ปุ๊บท่านก็จะได้ดู DN Cable TV ในรายการท่องถิ่นแผ่นดินย่าโดยตลอดเลยอย่าลืมนะครับ Subscribe YouTube และเป็นเพื่อนกันกดไลค์ใน DN Cable TV Facebook ครับThank you.